ฮือฮากล้วยประหลาดออกลูกกลางต้นคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะพบกล้วยประหลาดนะคะออกเครือกลางลำต้นที่สวนของชาวบ้านนะคะอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะไปกันเลยค่ะไปที่บ้านของนายศักชายใจรัศมีหรือฤาษีป้อมณสุรินทร์นะคะอายุ60ปีนะคะอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่158ซอยเทศบาลอนุสรณ์1ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยฤาษีป้อมนะคะได้พาไปดูกล้วยประหลาดที่ออกเครือกลางลำต้นนี่นะคะโดยเป็นเครือกล้วยที่งอกออกมากลางลำต้นมีลักษณะคล้ายกับนี่เลยนะคะเขามองบอกว่าชาวบ้านเขามองบอกว่าเหมือนเลข3เลยนะคะมีผลออกมาทั้งหมด27ลูกนะคะมีลูกกล้วยนะคะมี27ลูกนะคะเขานับกันอย่างนั้นเลยนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีปลีกล้วยนะคะยังนับไม่หมดแต่ว่าเขานับเฉพาะกล้วยที่มันมีลูกออกมาแล้วนะคะโดยนายศักชัยหรือฤาษีป้อมนะคะบอกว่าเขาได้ปลูกต้นกล้วยไว้จนกระทั่งผ่านไประยะหนึ่งต้นกล้วยมีลักษณะแคละเตี้ยไม่ยอมโตสังเกตเห็นว่าลำต้นมีลักษณะอวบพองโตจนกระทั่งมีเครือกล้วยออกมาจากลำต้นฤาษีป้อมบอกว่าเกิดมากระทั่งอายุ60ปีก็ยังไม่เคยเจอเพิ่งเจอเรื่องแปลกแบบนี้นี่เลยนะคะกล้วยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะซึ่งฤาษีป้อมบอกว่าเมื่อมีชาวบ้านในละแวกบ้านแล้วก็ทราบข่าวนะคะก็นำเครื่องเส้นไหว้นำธูป9ดอกเทียน1เล่มมาขอเลขเด็ดนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะชาวบ้านมาทำพิธีขอเลขเด็ดแล้วก็งวดที่ผ่านมาก็ถูกเต็มๆไปเลยนะคะ22กับ19นะคะทำให้ผู้คนเริ่มแห่มาขอโชคขอลาภกับต้นกล้วยประหลาดของฤาษีป้อมนะคะฤาษีป้อมเขาบอกงี้นะคะไม่ขาดสายเลยนะคะดูล่าสุดนี่ก็มาแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเราจะย้ำให้ท่านชมอีกครั้งนะคะกล้วยมีทั้งหมด27ลูกนะคะโผล่ขึ้นกลางลำต้นที่บ้านเลขที่158ของฤาษีป้อมอายุ60ปีนะคะนี่เลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านเฮงนะคะขอให้กล้วยประหลาดต้นนี้นำโชคมาให้กับทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ